แล้วก็คือ1สินค้าตัวนี้ครับครับยินเลสลอนดอนบิดสีส้มสีส้มอ๋อจำง่ายๆคือสีส้มนี่ครับจำง่ายๆเลยครับครับคุณภาพคุณภาพดีมากเลยเพราะว่าวัสดุที่เขาทำอ่ะใช้วัสดุที่เคลือบอย่างดีเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเคลือบมาแล้วไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีครับไอ้ส่วนแล้วราคา100ใบนะครับ100ใบ100ใบ130บาทถึง150บาทไม่แพงนะครับผมไม่แพงอย่างที่คิดนะครับสวัสดีครับอาจารย์อ้นกันงานและสวัสดีครับนายแบบสวัสดีครับนายแบบมาจากบ้านศาลาครับบ้านศาลาเนาะหมู่อะไรครับบ้านศาลาหมู่อะไรหมู่3โอเคเนี่ยอันนี้เขามาตัดลงทรงหน้าม้ารองทรงหน้าม้าตอนนี้หน้าม้ายังไม่ได้ตัดกําลังเริ่มตัดอยู่หน้าม้านี่ใช้กะลาครอบหัวได้มั้ยครับอาจารย์ใกล้ๆกันนั่นแหละใกล้ๆกะลาใกล้ๆกันเนาะใกล้ๆแต่ว่าเราวิธีตัดเราใช้ทํายังไงก่อนการคิดแบบรูปแบบตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช้เบอร์อะไรก่อนเราใช้เบอร์4ก่อนนะครับเบอร์4มาวัดเบอร์4ก่อนตอนคิดครั้งแรกเนี่ยความคิดครั้งแรกคือเราวัดที่เบอร์4ก่อนเลยนะใช้เบอร์4ปาดจุดไหนก่อนครับเบอร์4นี่ลากลงอย่างนี้นะครับข้างหน้านี่ยังไม่ตัดนะสมมุติว่าเราจะตัดรองทรงหน้ามาเนี่ยเราเอาเบอร์4ลากลงมาเลยนะลากลงมาไม่มีข้อจำกัดใช่มั้ยแล้วตั้งกี่องศามีข้อจำกัดคือไม่ให้แขกก้มให้แขกหงายแล้วก็ลากลงมาให้ลากคือตั้ง90องศาใช่มั้ยครับหรือตั้งขนาดไหนครับทั้งเฉพาะด้านหน้านี่90เฉพาะด้านหน้า90นะครับเฉพาะด้านหน้านี่ด้านหลังกี่องศาครับด้านหลังนี่ก็แนบลงมาหน่อยนึงแนบลงมาเลยนะครับแนบลงมาอย่างนี้เฉพาะด้านหน้าก็เก็บครับก็เหมือนไม่ได้เก็บแหละด้านหน้านิดเดียวนิดเดียวอย่างนี้ครับนี่แต่ข้างหลังก็นอนลงไปได้นะครับด้านหลังนี่ก็สักลงตรงกลางนี่แหละแต่ว่าเวลาแนบลงมาเราก็แนบติดรูดลงมาอย่างนี้เลยนะครับรูดลงมาอย่างนี้นี่เห็นไหมครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องใช้กันไกลนะครับครับพอเบอร์นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อด้วยเบอร์1เบอร์1นะครับดูนะครับต่อด้วยเบอร์1เลยนะครับผมเบอร์1อย่างนี้สมมุติตรงนี้นะเริ่มตรงนี้นะเอาเบอร์1ไถเบาๆปึ๊ดครับปึ๊ดเบอร์1เสร็จแล้วด้านหลังก็เบอร์1เช่นกันเบอร์1นะครับเบอร์1ไถขึ้นอย่างงี้จะได้ง่ายขึ้นนะครับครับเบอร์1ไถขึ้นเพราะเราไม่ต้องเล่นหวีเนาะครับไม่ต้องใช้หวีพอเบอร์1ไถขึ้นเสร็จเราก็เอาตัวนี้มาตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับทุนเลี้ยวทุนทางแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วตัวไหนครับแล้วตัวนี้เนาะกึบอย่างนี้กึบกึบก็อย่างนี้เลยเนาะลงอย่างนี้ก็โค้งไปโค้งให้มันได้ฉากตรงนี้พอดีปื้อตะแคงไปอย่างนี้ตะแคงด้านนี้เนาะกลับมาดูฝั่งนี้ทีเช่นเดียวกันนี้ด้วยนะครับกึบอย่างนี้กึบอย่างนี้กึบจิกๆเลยนะไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะกึบอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่เจ็บบอกอะไรถึงไม่ต้องกลัวเขาเจ็บเพราะว่าฟันนี่เราไอ้นั่นเราเลิกใช้แล้วเลิกใช้แล้วนะครับคำพูดนั้นเพราะฟันนี้จะไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บเราก็ต้องรักษาแขกที่มาตัดนายแบบด้วยนายแบบเราจะไปทีนี้เรามาดูด้านหน้าพูดไม่ดีกับนายแบบไม่ได้นะได้ต้องพูดให้เพราะครับมีบ้านศาลาด้วยนะอาจารย์อ้นครับทีนี้มาดูด้านหน้าหน้าม้าหน้าม้าจะทำไงใช้กระโหลกครอบหัวไหมหรือกะลาหรือยังไงสมมุติหน้าม้าเนี่ยเราก็ดูจากบนคิ้วเขาเอาหน้าม้าบนคิ้วครับอันนี้มันยาวลงมาต่ำกว่าคิ้วใช้กันไกลเลยไหมจะดีไหมกันไกลก็ได้แต่ว่ามันไม่แต่ถนัดอันนี้แนวถนัดของอาจารย์อ้นเอาตามที่อาจารย์อ้นถนัดแล้วก็วางหวีเข้าไปแล้วก็เอาตามที่อาจารย์อ้นถนัดวางยังไงหวีมาวางกับคิ้วนี่ดูตรงนี้ตัดแล้วนะฮะนี่ครับแล้วก็เอาหวีสวมเข้าไปแล้วก็ดึงมาวางสันหวีติดคิ้วเห็นมั้ยครับให้สันหวีเนี่ยถ้าหวีเล็กกว่านี้เราจะทำได้มั้ยครับได้หวีเล็กกว่านี้หวีเล็กก็ได้หวีใหญ่ก็ได้ถ้าหวีเล็กแล้วเราวางที่คิ้วแล้วก็จะยาวดิจะไม่สั้นขนาดนี้คือมันตักผมไม่ได้เต็มใช่ข้อจำกัดคือตักผมไม่ได้เต็มครับต้องใช้หวีประมาณนี้นะเขาเรียกหวีอะไรอันนี้หวีโต้หวีใหญ่ต้องใช้หวีโต้นะครับนี่ถ้าหวีห่างไปก็ไม่ได้ครับมันเส้นผมจะรอดมากเกินไปนี่ทีนี้เราก็มาเชื่อมตรงนี้เนี่ยดูสันหวีนี่แนบติดคิ้วนี่เห็นไหมแล้วก็หงายฟันหวี30องศา30องศานี่ขอโทษนะนี่30องศาเห็นมั้ยครับ30องศานะครับดีดูส่วนที่เราตัดมาแล้วเนี่ยมันสวยเห็นมั้ยครับมันสวยจริงหรือเปล่าครับจริงครับไม่ต้องพูดว่าตัวเองตัดสวยนะครับผมเอาให้เขาที่มีความรู้ก็พอ
ตอนนี้ไม่ใช่สวยหรือไม่สวยก็คือตัดประมาณนี้ประมาณนี้ในสิ่งที่อาจารย์อ้อนถนัดเนาะครับนี่ดูคนที่ทำรูปแบบอื่นก็มีนะแต่นี่คือรูปแบบที่อาจารย์อ้อนถนัดนี่รูปแบบนี้มันง่ายกว่าแล้วมันก็ผมไม่ได้ฉีดน้ำด้วยแล้วมันก็แห้งแล้วมันก็พอดีถ้าเราไปง่ายสำหรับอาจารย์อ้อนแต่บางคนเขาอาจจะง่ายเล่นกันไกลหรืออะไรอย่างงี้ไงก็จะทำให้ดูแต่ต่อไปเราก็ใช้กันไกลใช่ไหมต้องใช้ไหมถ้าเผื่อใช้มันแล้วแต่ก็บอกแล้วว่าแล้วแต่ไม่หมายถึงว่าถ้าเราเกิดไม่ใช้กันไกลเราใช้ต้นก็เดียวก็นี่ใช้ให้ดูแล้วนี่การใช้กันไกลก็ทำอย่างนี้มันก็จะเสมอเหมือนกันเห็นไหมครับเสมอเหมือนกันเนาะครับมันก็เหมือนกันนี่ครับแล้วมันไม่เท่ากันเราก็มองเห็นนี่ถ้าเกิดอาจารย์อ้อนตาเอียงหรืออะไรอย่างนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายส่วนประกอบของร่างกายนะเผื่ออายุมากอะไรไปตาก็จะเอียงจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเด็กเขาก็ใช้มือใช้มือทำอย่างนี้ใช่ครับเราเป็นช่างอาวุโสว่ากันง่ายลองทรงหน้ามาเราเป็นช่างอาวุโสนะครับนี่ของมาแนะนำนะครับมีดโกนใบมีดโกนคือหมายความว่าอย่างนี้ครับมีดโกนยินเลสลอนดอนบริดกล่องสีส้มจากอเมริกาแบรนด์จากอเมริกานะครับอาจจะโรงงานจะมาทำในไทยหรือในจีนอะไรเงี้ยแต่แบรนด์มาจากอเมริกาในนี้มี100ใบราคา150ถึง130บาทเขาอาจจะขยับนิดหน่อยตามเศรษฐกิจแหละช่วงโควิดเนี่ยก็อาจจะลดถูกหน่อยนะครับแล้วก็มีอันนั้นอะไรนะโฟมนะใช้โฟมแต่ถ้ากันข้างเนี่ยเรายังไม่ต้องใช้โฟมใช้โฟมคือใช้เวลาที่กนหนวดกนเคราอันนี้นะครับมาดูวิธีการทำผมให้เป็นเหลี่ยมโค้งเหลี่ยมหรือตัวเอสครับเหลี่ยมแต่อันนี้เขาสั่งเหลี่ยมโค้งสั่งเหลี่ยมโค้งใช่ไหมครับครับเราก็ต้องดึงลงมาให้เป็นเหลี่ยมจริงๆอย่างนี้ต้องเป็นเหลี่ยมมือเราเนี่ยต้องดันผมนี่ขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปเพื่อให้เห็นแนวที่เราจะทำเหลี่ยมว่าจะให้เห็นแนวปะการังใช่ไหมแนวปะการังคือเหลี่ยมนี่ดูเนี่ยดูคิ้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เที่ยวภาคใต้ภูเก็ตนะครับพอเราไปเรื่อยเปื่อยไปแล้วครับพอเราดูคิ้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามีดโกนนี่วางก็มีทีมงานแล้วก็พวกน้องๆเขาทักทายมานะเขาบอกว่าชอบดู2 คุณน้า2 คุณลุงเนี่ยชอบดูเพื่อที่จะจับผิดเขาบอกเงี้ยขอบคุณจะหาจุดผิดยังไงจุดไหนที่ผิดเขาก็จะทักทายมาก็ขอบคุณมากแล้วก็ไม่เครียดด้วยไม่เครียดครับเพราะว่าความผิดความถูกนี่อยู่กับเราว่าครับตัดสินใจแล้วแต่เขาไม่มีใครด่าเราช่วงนี้ครับไม่มีใครด่าก็ขอบคุณทุกคนถ้าอยากให้คนเขาด่านะอาจารย์อ้นก็ขอบคุณแฟนคลับอยากให้คนด่าเนาะด่าก็ไม่เป็นไรขอบคุณครับก็ขอบคุณครับเนาะเพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครผิดใครถูกในโลกนี้อันคำด่าอันคำนินทากาเลนะเหมือนเทเกลบไม่เก็บแสบเหมือนเอาตูดไปครูดกับหินอย่าไปครูดเลยอาจารย์มันเจ็บแสบเลยอันนั้นอ่ะอย่าไปครูดแต่อันนี้มันด้านหัวใจทุกคนแข่งกันคนหัวล้อไม่ได้แข่งคนล้อนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปออกรายการชิงร้อยชิงล้านนะครับผมคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้ความนินทากาเลมันเทเกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอาตูดไปถูหินครับเราไม่ว่านะครับไม่ว่ากันอันนี้เป็นความนินทามีนะบางคนนะน้องคนหนึ่งเขาเป็นคนที่ทำ YouTube ทำ TikTok ทำอะไรเขาบอกว่ายิ่งด่ายิ่งดังครับไม่ตามจริงแต่อาจารย์น้องนี่ยิ่งด่ายิ่งแบนไม่ดังครับอันนี้เงียบไปเราก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนก็คือทุกคนเหมือนให้ความสนใจเราตรงนี้ใช่ครับก็คือเราก็มีความรู้แบบนี้แหละแล้วก็บอกไปตามวิถีของเราแล้วครับแบบบ้านๆแบบชนบทแบบนี้มันก็ไปเข้ากับเพลงตรงที่ว่าใครจะว่าใครจะด่านะใครก็ช่างนะก็ช่างเขาเถิดนะใครจะเถิดใครจะตีนะก็ช่างเขาเป็นไรเพลงอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมจำเขาได้มาอ้นนวัชชัยชูเหมือนก็มีลิขสิทธิ์แล้วมั้งครับอาจารย์อ้นขอลิขสิทธิ์เข้ามายังไม่ต้องขอเพราะผมร้องไม่ถูกเขาร้องไม่ตรงร้องผิดเอาโอเคขออนุญาตอ้นธวัชชัยชูเหมือนนะครับผมร้องไม่ตรงแต่ผมจำได้เพลงปล่อยครับเพลงปล่อยผมร้องไม่ตรงปล่อยนี่ครับกันอย่างนี้ครับนี่ดูกันแล้วนะครับกันเสร็จแล้วนี่ดูจอนี่เราก็กันอย่างนี้นะถ้าเราจะตัดเป็นวิชาเกินแล้วไม่ใช่วิชาการแล้วอย่างนี้ครับเกินมันเกินอยู่แล้วแหละครับ 100% เพราะว่าใส่กางเกงขาสั้นก็คือขายาวแต่กางเกงขายาวก็คือกางเกงขาสั้นแหละครับเพราะขามันยาวออกอันนี้นะครับจากรายการที่มีสาระคนนี้สามารถทำให้ไม่มีสาระได้นะครับผมแล้วสิ่งที่มีสาระก็ทำให้ไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีสาระก็ทำให้มีสาระก็คือใส่กางเกงขายาวก็อย่าไปคิดมากนะครับประสาทเสื่อมประสาทเสียเปล่าคิดมากเดี๋ยวหัวเยี่ยวมันจะเหลืองแล้วหัวมันจะรั่วเสร็จแล้วครับนี่ไปคิดมากเราหากันอย่างเดียวนะครับ
อันนี้รีวิวมาแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วดูนะครับแล้วเราก็ตกแต่งดูอีกทีนึงใช่ไหมอาจารย์นนท์เราก็จะดูนี่เราส่วนไหนที่มันไม่เท่ากันแค่ดูนี่เราใช้อะไรดูเราอะไรมาวัดใช้ตาข้างเป็นหัวยายนั่นแหละเอาพวกไม้บรรทัดหรือเอาอะไรมาวัดไหมอาจารย์สายตาสายตาสายตาใช่ไหมครับใช้อย่างอื่นวัดได้ไหมตลับเม็ดเลยครับใช่ไม่บรรทัดถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นวัดอ่ะไม่โปรเทคเตอร์เอามือเอาเท้าเอาอะไรถ้ากำปั้นก็วัดกันเอาวัดนั่นก็วัดเหมือนกันครับใครจะหนักกว่ากันครับเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงานแล้วขอบคุณมากครับนายแบบสวัสดีครับ